รอบนี้เรามาดูกันนะครับว่าพี่โตโน่เขาทำอะไรเป็นอะไรแล้วโดนน้ำเอ้าแล้วไมค์ก็ลงกับน้ำไปด้วยไมค์พังไหมล่ะน่ะป่ะขอบคุณที่มานะครับจากพี่คนนี้นะครับไปดูคอมเมนต์กันนะครับทุกคนอ่านคอมเมนต์กันโอ้กูไม่อ้าอ่านเลยกูไม่กล้าอ่านเลยกูไม่กล้าอ่านเลยค่าตัวพอค่าไมค์ไหมอันนี้มีคนคอมเมนต์เป็นคลิปยกโทษให้ฉันทำผิดไปอย่าโทษฉันเลยฉันเพี้ยนใช่ป่ะคอมเมนต์โคเวอร์เหมือนเกินคอมเมนต์แค่นี้มากพอละโอเคทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้า FC พี่ตัวโน่นะครับ